และในช่วงของท้ายรายการนี้นะคะเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านดร.สุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดว่าทางอาชีวศึกษานั้นจะลงพื้นที่ช่วยเหลือในเรื่องของอะไรบ้างไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านกันเลยค่ะขณะนี้ก็ได้มีการประชุมกับผู้ว่าผู้นำท้องถิ่นนายกอบจ.ฝ่ายต่างๆทุกฝ่ายในจังหวัดเมื่อวานนี้เริ่มทำงานเมื่อวานนี้ทั้งหมดเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ย25หน่วยศูนย์วิกฤตเซ็นเตอร์นะโดยตั้งศูนย์กลางอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนครแล้วก็ระวางแผนทุกอำเภอเลยว่าไปอำเภอละกี่จุดโดยผู้ว่าและจังหวัดร่วมกันนะวันเนี้ยจะลงเพิ่มอีก15จุดทั้งหมดขณะนี้วางไว้52จุดในเบื้องต้นนะแต่ถ้าไม่เพียงพอเนี่ยจะเพิ่มอีกแล้วก็ท่านรองวณิชเนี่ยกำลังประสานงานกับผู้ประกอบการเช่นพวกคอนด้ายามาฮ่าผู้ที่เกี่ยวข้องปตท.เนี่ยที่เคยบริจาคน้ำมันเครื่องต่างๆเนี่ยกรมขนส่งทางบกที่จะบริการประชาชนฟรีเนี่ยอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะได้ความร่วมมือจากทุกที่คณะได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะช่วงแรกเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพวกไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะแล้วก็ท่านผู้ช่วยผมธรรมนิตเนี่ยได้วางแผนเรื่องเกษตรที่หลังจากท่านท่วมแล้วเนี่ยจะให้เกษตรเข้าไปช่วยนะคือหลังจากน้ำท่วมเนี่ยจะให้พวกวิเลยเกษตรยกทีมเข้าไปช่วยโดยเฉพาะความเสียหายของเกษตรกรนะในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งแหล่งที่มีน้ำขังเน่าขังอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการทำ EM บอนด์เข้าไปช่วยนะครับเราอาจจะไปช่วยเรื่องพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในเบื้องต้นไปช่วยในการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินให้กับเกษตรกรพอหลังจากน้ำลดแล้วก็สามารถที่จะทำการเกษตรได้ในเบื้องต้นนี้อาจจะประสานโดยตรงกับสถานศึกษาในของอาชีวศึกษาที่เป็นอาชีวศึกษาจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นแต่อย่างไรก็ตามการทำงานก็ทำงานร่วมกับทางจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็จะดูพื้นที่ที่เสียหายจริงๆเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆครับ